บทที่3การวาดและปรับแต่งรูปร่างรูปทรงเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับการจัดกลุ่มการล็อกการซ่อนเลเยอร์การวาดและการปรับแต่งเส้นการปรับแต่งวัตถุเราจะมีเวิร์กช็อปฝึกวาดภาพดอกไม้ฝึกปฏิบัติวาดภาพดอกไม้พร้อมทั้งนำเสนอผลงานและอภิปราย